ราจะมาบอกเล่า90กงยูดูกันหรือยังเป็นหนังที่ซึ้งมากเป็นหนังเกี่ยวกับอะไรครับเกี่ยวกับแม่บ้านแม่บ้านที่เป็นโรคซึมเศร้าจริงๆมันก็ไม่เชิงว่าเป็นโรคซึมเศร้าหรอกนะเพราะมันก็ไม่เคยเห็นแบบเขาเรียกอะไรอ่ะอาการทางจิตนะครับอาการที่แบบว่าอยากทำร้ายตัวเองหรืออะไรอย่างเงี้ยคือแบบมันเป็นอะไรที่แบบบอกไม่ถูกอ่ะเขาเรียกอะไรมีอะไรที่ใกล้เคียงกับชีวิตจริงมั้ยครับโอ้มากเลยค่ะคุณนายคิมที่โอป้าของคุณนายคิมหล่อมากมีความรู้สึกว่าตัวเองเครียดกว่านางเอกหรือว่าน้อยกว่านางเอกมั้ยครับโอ้ดูหนังเรื่องนี้แล้วก็เครียดมากขึ้นรู้สึกยังไงกับสังคมเกาหลีครับรู้สึกยังไงเหรอมันต่างกับสังคมไทยมากเลยนะอะไรกันแล้วก็คิดว่าตัวคาแรคเตอร์ของนางเอกกับพระเอกนี่มันยังมีความสามารถที่จะแก้ปัญหาด้วยตัวเองได้หรือไม่ครับหรือว่าการแก้ปัญหาเป็นไปได้ความยากหรือความง่ายครับจริงๆอ่ะปัญหาเนี่ยมันขึ้นอยู่กับอะไรนะสามีโอป้ากงยูจริงๆอ่ะสังคมเขากับสังคมเราอ่ะมันต่างกันมากเลยแล้วเขาเรียกอะไรชีวิตแม่บ้านของคนเกาหลีอ่ะมันต่างกับชีวิตแม่บ้านของคนไทยมากมันมากแบบไหนครับมาบอกไม่ถูกว่ะมันดูแล้วแบบมันรู้สึกหดหู่รู้สึกหดหู่อ่ะสังคมเขาทำให้เครียดหรือว่าเป็นเรื่องของปัญหาส่วนตัวครับหนังเรื่องนี้อ่ะปัญหาส่วนตัวน่ะแทบจะมองไม่เห็นเลยนะถ้าพูดถึงคุณนายคิมนะแสดงว่าเป็นปัญหาสังคมไม่หรอกปัญหาคนรอบข้างมากกว่ากับการกระทำของคนรอบข้างพี่น้องพ่อแม่อะไรอย่างเงี้ยญาติพี่น้องอ่ะมีส่วนมากปัญหาตรงนี้นะของคุณนายคิมเรื่องนี้นะจริงๆกับตัวเองอ่ะดูตั้งแต่เล็กจนโตจนอะไรอย่างเงี้ยคือปัญหาน่ะเกิดจากคำพูดของคนรอบข้างมากกว่าแล้วเขาก็สะสมมาว่าอย่างนั้นนะดูสังเกตดูฉากที่พ่อเขาพูดอ่ะก่อนที่เขาจะได้งานอ่ะเนี่ยต้องไปดูเราจะรู้อ่ะจะเนี่ยพูดอ่ะปัญหาอ่ะมันเริ่มจากคนรอบข้างมันไม่ใช่ปัญหาของคุณนายคิมจริงๆมันสะสมมันก็เลยมีอะไรที่แบบมันเก็บกดจากคนรอบข้างมากกว่าดูฉากสุดท้ายเห็นไหมถ้าใครได้ดูอ่ะจะรู้สึกสะใจต้องไปดูเองค่ะที่โดนดูถูกตอนกาแฟร่วงนั่นแหละตอนกาแฟหกนั่นแหละต้องไปดูแล้วเราจะรู้สึกสะใจที่แบบเขาตอบโต้ได้อย่างนี้ถ้าเป็นคนไทยเหรอเดินเข้าไปตบแล้วคิดว่าหนังสนุกหรือน่าเบื่อไหมครับหนังไม่น่าเบื่อเลยหนังมีดราม่ามากไม่รู้นะสำหรับเขาเรียกอะไรชีวิตที่แบบเฮ้ยมันเหมือนกันเว้ยมันมีความคล้ายคลึงกับเราเว้ยอะไรการเป็นแม่บ้านการต้องมันนั่งดูแลบ้านช่องเลี้ยงดูลูกอะไรอย่างเงี้ยมันมีอะไรที่แบบดราม่ามากคิดว่าหนังโดดเด่นตรงไหนครับโดดเด่นเหรอก็ตัวของคุณนายคิมแหละโดดเด่นเกี่ยวกับอะไรเกี่ยวกับความรู้สึกมากกว่าหนังเรื่องนี้ต้องดูด้วยความรู้สึกล้วนๆถ้าเกิดว่าตัวเองเริ่มมีรู้สึกอาการเครียดหรือว่าซึมเศร้าหรือว่าเริ่มไม่ปกติแล้วจะมีวิธีการแก้ไขยังไงครับ ไปพบจิตแพทย์พอแล้วเดี๋ยวจะให้รับยานะครับเดี๋ยวเชิญรับยาช่อง2นะครับผมขอบคุณที่รับชมนะครับเดี๋ยวจะเป็นรีวิวของคุณโอป้าต่อนะครับผมเพื่อไม่ให้น้อยหน้าคุณนายคิมนะครับสวัสดีครับทุกท่าน